สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวิมที่มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพืชนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ Mod Industrial Craft 2เนาะหรือว่าเป็นมอดเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะที่จะให้พลังงาน EU แก่เรานั่นเองเสียงที่ได้ยินแกรกแกรกแกรกนี้ค่ะเป็นเสียงของการทำงานของเตาปฏิกรณ์ในมอดนี้นี่ถามว่าทำไมเราถึงต้องล้อมกรงเพราะว่าเตาปฏิกรณ์ในมอดนี้ค่ะถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะระเบิดได้นั่นเองถ้าความร้อนสูงมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดการระเบิดเนาะแต่ในที่นี้ค่ะการระเบิดสามารถป้องกันได้ด้วยนี่ค่ะ Rainforest Glass นั่นเองต่อให้เครื่องนี้ระเบิดค่ะเกาะของเราทั้งเกาะนี้ก็คงจะไม่หายไปไหนนั่นเองอยากจะบอกว่าการระเบิดในมอดนี้ค่ะเป็นอะไรที่แรงมากๆถ้าเจ้าเครื่องนี้ระเบิดขึ้นมาค่ะทุกอย่างในเกาะเราคงสูญสลายไม่เหลือแน่นอนค่ะโอเคอย่างแรกมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะแนะนำวิธีการทำเนาะก็และสุดสร้างกรงค่ะด้วยนี่ไงเจ้าบล็อกกันแรงระเบิดนี้ค่ะให้กว้างๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคเสียงมันคลักคลักคลักหูค่ะปิดการทำงานไว้ก่อนในการทำเตาปฏิกรณ์ผลิตพลังงาน EU ไม่ยากค่ะก็เพียงแค่ใช้นี่ค่ะ Nuclear Reactor กับเจ้า Reactor Chamber ค่ะ6ตัวแค่นั้นเองก็คือแบบน้อยมากๆค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็วาง Nuclear Reactor ก่อนเลยตามด้วย Reactor Chamber ค่ะประกบกันในทุกๆทิศแบบนี้ค่ะขุดบล็อกข้างล่างออกแล้วก็วางReactor Chamber ค่ะก็คือถ้าเราไม่วาง Nuclear Reactor ก่อนค่ะเราจะวาง Reactor Chamber ไม่ได้นั่นเองแบบนี้ค่ะจากนั้นหาสักตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งปักรีเวอร์ค่ะแค่นั้นก็เรียบร้อยค่ะนี่ไงหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเสร็จแล้วค่ะหลักการวางไอเทมภายในนี้ค่ะไม่ยากก็คือวางยังไงก็ได้ค่ะให้คอมันไม่ร้อนจนระเบิดนั่นเองสังเกตที่มุมทางด้านซ้ายมือค่ะตรงนั้นมีคำว่าองศาเซลเซียสอยู่เนาะก็คือถ้าคอร้อนมากๆค่ะเขาก็จะระเบิดบึ้มแล้วทำลายล้างทั้งโลกเลยนั่นเองคอที่เราจะใช้นี่ค่ะมีอยู่3อย่างเนาะก็คือนี่ค่ะ Component Heat Vent แล้วก็มี Overclock Heat Vent ค่ะตามด้วย Advanced Heat Exchange นั่นเองโอเคเราได้ทดลองมาแล้วค่ะ FK หลายวันมากๆปรากฏว่าเตาไม่ระเบิดก็แปลว่าใช้ได้ Overclock Heat Vent ค่ะมีข้อดีก็คือสามารถสะสมความร้อนค่ะไว้ในตัวเขาเองได้แล้วก็สามารถที่จะระบายความร้อนออกไปด้านนอกได้นั่นเองโอเคใช้ในการระบายความร้อนค่ะวางเลยเป็นรูปบวกแบบนี้ในทุกๆมุมค่ะนี่ได้หมดละทีนี้ต่อไปค่ะนี่ Component Heat Vent ค่ะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไอเทมที่อยู่ในล็อกนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ชิดกับตัวเขานั่นเองเราก็วางไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นช่องว่างตรงมุมนี้ค่ะมุมใดมุมหนึ่งไว้ก่อนเนาะโอเคนี่ค่ะวางประกบ3แบบนี้จัดไปต่อไปค่ะเราก็จะวาง Advanced Heat Exchanger เนาะซึ่งเอาไว้ค่ะในการสร้างสมดุลความร้อนภายในเครื่องก็คือให้เครื่องนี้ค่ะกระจายความร้อนไปยังตำแหน่งต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองโอเคมาแน่นอนค่ะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้ช่องที่เหลือค่ะก็คือช่องของแท่งยูเรเนียมนั่นเองกลายร่างเรียบร้อยค่ะนี่คือชุดเกราะที่จะช่วยป้องกันกัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมาจากแท่งยูเรเนียมนั่นเองก็คือใช้ชุดเกราะค่ะในมอด Industrial Craft เนาะซึ่งเป็นชุดเกราะกันกัมมันตภาพรังสีค่ะแล้วก็รองเท้ารับเบอร์รองเท้ายางนั่นเองทีนี้ก็มาจัดมาค่ะนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำดาเมจเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีค่ะถ้าเราใส่ชุดเกราะธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะแน่นอนชุดกรอดในมอนดราโกนิกก็สามารถที่จะรับดาเมจได้แบบสบายๆค่ะแต่ถ้าใส่ชุดกรอดในมอนของเขามันก็ดีกว่าไงนี่ไม่รู้สึกอะไรค่ะป้องกันรังสีได้แบบเต็มอัตราศึกเราก็มาอยู่ในนี้ใส่เข้าไปปุ๊บตรงนี้ค่ะ6ตัวจากนั้นเดินเครื่องค่ะเสียงคอแครกคอแครกคอแครกมาดูเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคอความร้อนไม่ขึ้นแม้แต่สักนิดค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าคอความร้อนจะขึ้นเนาะเพราะว่าเราทดสอบมาเรียบร้อยค่ะเป็นระบบที่ปลอดภัยนั่นเองแน่นอนค่ะระบบที่วางนี้มันออกจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งเนาะเนื่องจากใช้ตัวระบายความร้อนแล้วก็ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบบเยอะมากแต่ทั้งนี้ก็คืออย่างน้อยมันก็ดีค่ะเพราะว่าไม่ระเบิดมันก็ดีกว่าระเบิดใช่ไหมสมมติถ้าเราเอาสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสีใส่ในตัวจะเกิดอะไรขึ้นใส่มาค่ะนี่ค่ะเห็นมะออร่าถือกำเนิดนี่คือกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นนั่นเองแต่เนื่องจากชุดเกราะใช้พลังงานรับดาเมจอยู่ค่ะก็เลยไม่รู้สึกอะไรต่อให้เป็นแท่งพลังงานที่ใช้ยูเรเนียมจนหมดแล้วค่ะเนี่ยเราเอามาใส่เข้าในตัวค่ะมันก็ยังมีกัมมันตภาพรังสีอยู่ดีนั่นเองโอ้โหโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเอาออกโอเครู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยเราจะดึงพลังงานจากตอปฏิกรณ์เนี้ยมาใช้ยังไงสมมุติถ้าเราวางเครื่องจักรเลยค่ะแล้วเราวางสายต่อเข้าเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะระเบิดค่ะก็คืออะไรก็คือในนี้ค่ะมันมีแรงดันไฟฟ้าสูงถ้าต่อเข้าเลยแบบนี้ยังไงเครื่องจักรค่ะมันระเบิดแน่นอนดังนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะโอเคอย่างแรกเราต้องการประแจค่ะไม่มีง่ายประแจในม็อดนี้ค่ะ Industrial Craft 2มาเลย1ตัวตัวช่วยในที่นี้ก็คือเจ้าพวกนี้นั่นเองค่ะ MFSU เนี้ยคือเป็นถังบรรจุพลังงานค่ะของม็อด Industrial Craft นั่นเองแล้วก็ SV Transformer ค่ะก็คือแปลงพลังงานให้มันแบบมีแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงเนาะแล้วก็ลดลงอีกทีหนึ่งค่ะด้วย MV จากนั้นลดลงอีกทีให้เป็นระดับปกติด้วย LV นั่นเองโอเคมาวางเลยค่ะที่บรรจุพลังงานนี้เราวางตรงนี้แล้วกันจากนั้นตัวแปลงตัวแรกค่ะเป็นเจ้า HV เนาะมาเลยจากนั้นค่ะเปลี่ยนเป็น MV ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น LV ตรงนี้ค่ะนั่นเองทีนี้ก็มาเริ่มหมุนเลยค่ะตัวที่ทำหน้าเข้าคือยังไงเอ่ยก็ง่ายๆค่ะวางสายไฟมาจึ๊บพลังงานเข้ามาได้ไหมได้ค่ะแต่ทีนี้เห็นจุดๆตรงนี้ไหมหันหน้าออกมาค่ะและตรงนี้ค่ะหันออกมาอย่างนี้อย่าเก็บของเข้าคืนกดแบบนี้นั่นแหละมีหลายตาค่ะเอาหลายตามารับจึ๊บนี่พลังงานมาเต็มตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเอาหลายตามารับแบบนี้ค่ะตอนนี้หาหลายตาอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคนี่ปุ๊บเรียบร้อยทีนี้สมมุติเราวางเครื่องจักรใช่ไหมคะตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ละกันหวังว่าจะไม่ขวางทางเนาะเราก็วางมาเลยค่ะชึบนี่ไงเครื่องจักรไม่ระเบิดค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับพลังงานมาได้ดูที่มุมด้านซ้ายมือเลยค่ะนั่นเองก็คือจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะแปลงแรงดันไฟฟ้าก่อนเนาะเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้นั่นเองทีนี้แท่งพลังงานที่หมดยูเรเนียมแล้วก็มาเลยค่ะใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บนั่นคือกำลังโปรเซสอยู่ใช่ไหมโอ้โหลีลาค่ะมันจะลีลาอะไรขนาดแม่ขอเช็คสุดครับก็คือแท่งพลังงานที่หมดยูเรเนียมแล้วผ่านเข้าเครื่องนี้ปุ๊บมีพลังงานค่ะถูกเปลี่ยนเป็นชิ้นของพลูโตเนียมก็น่าจะใช้ได้แต่กระบวนการอืดมากๆโอเคไม่เป็นไรค่ะโอ้แท่งสีแดงนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นความร้อนหรือเปล่านะที่แบบพอเต็มแท่งแล้วค่ะจากนั้นการสลายจากแท่งพลังงานที่ไม่มียูเรเนียมเนี่ยมาให้ได้เป็นของมันไวขึ้นหรือเปล่าโอ้ 3-4% ค่ะนี่เห็นไหมการทำงานไวขึ้นโอ้โอเคเข้าใจแล้วก็แปลว่าจะต้องมีเจ้าแท่งพลังงานที่ไม่มียูเรเนียมจำนวนมากๆเนาะเอามาแบบให้เปลี่ยนเป็นพลูโตเนียมพร้อมๆกันค่ะกระบวนการก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่ไงเห็นไหมสีเหลืองๆนี่ค่ะถ้าขึ้นจนสุดปุ๊บเมื่อไหร่เราก็จะได้ชิ้นส่วนของพลูโตเนียมมานั่นเองค่ะใช้ได้นี่ไงไวขึ้นเนาะโอเคก็เก็บไว้ในนี้เลยค่ะเพราะว่า
ชิ้นส่วนน้อยๆของพลูโตเนียมนี่ค่ะต้อง9อันถึงจะได้เป็นก้อนพลูโตเนียมมานั่นเองแล้วเราก็ต้องการหลายก้อนค่ะแต่อย่างน้อยในตอนนี้เราก็ได้มา1ก้อนแล้วเนาะเมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คือกระบวนการในการหาแท่งยูเรเนียมค่ะเพื่อเอาไว้ใช้เป็นพลังงานให้กับเครื่องนั่นเองโอเคมันมีหลายอย่างที่ต้องใช้มากๆค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มไปทีละอย่างเลยเนาะมาค่ะเครื่องแรกคือเครื่องนี้ Industrial Grinder ค่ะเอาไว้เปลี่ยนยูเรเนียมออค่ะให้กลายเป็นยูเรเนียม235นั่นเองปกติแล้วยูเรเนียมจะเป็น1ใช่ไหมคะแล้วยูเรเนียม238เนี่ยมันจะเป็น2แต่ยูเรเนียม235นี่ค่ะมันแบบปลูกไม่ได้ไงมันไม่มีพืชตัวนี้ค่ะเราก็เลยมีเครื่องจักรที่ต้องใช้หานั่นเองโอเคเราก็มาตั้งตรงนี้เลยแล้วกันนี่ค่ะวางไปจากนั้นเปิดโฮโลแกรมค่ะนี่เห็นไว้หน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็มาวางบล็อกกันเลยค่ะแล้วก็ฟังทางนี้ด้วย3เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอีก3นั่นเองดังนั้น Reinforced Machine Casing ค่ะถ้าเรากดชิปเนี่ยโฮโลแกรมจะหายไปค่ะตรงนี้วางน้ำเนาะแล้วก็ปิดด้วย Standard Machine Casing เลยแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองฮ่าง่ายไว้นี่คือเครื่องแรกค่ะแล้วก็ต้องใช้อีก3เครื่องค่ะก็มี Combiner เนาะที่ผลิตยูเรเนียมออร์นั่นเองค่ะแล้วก็มี Solid Cleaning Machine ค่ะเอาไว้บรรจุพลังงานบรรจุยูเรเนียมเข้ามาในแท่งนั่นเองแล้วก็ Metal Former ค่ะเอาไว้ผลิตแท่งเนาะโอเคมาน่าจะต้องวางตรงนี้แล้วกันค่ะ1เครื่องจากนั้นพอผลิตเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งมาที่ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้วางนี้แล้วกันค่ะน่าจะใช้ได้ต่อไปก็เหลือแค่การเดินสายเนาะตรงนี้เป็นสายระบบโอเคของ Refined Storage ก็มาเลยค่ะยาวๆไว้ก่อนตัวนี้นั้นเป็นเครื่องผลิตยูเรเนียมออร์ใช่ไหมวาง Exporter ค่ะนำออกไอเทมจากระบบ2ตัวค่ะเพราะว่าตัว1จะถูกระบุให้เป็นเจ้า Cobblestone อีกตัว1ค่ะเป็นนี่นั่นเองยูเรเนียมกริดค่ะสายตรงนี้ไม่อยากให้สายเชื่อมกันเดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าอ่ะได้ละด้านบนนี้เป็นยูเรเนียมกริดหรือว่ายูเรเนียมดัตหนอแล้วตรงนี้ค่ะเป็นคาร์บอนสโตนแล้วกันโอเคส่งมาได้แต่คาร์บอนสโตนส่งไม่ได้ค่ะต้องระบุใหม่อีเจกปรับเป็นออนเสมอนำออกออนค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ออนด้วยเช่นกันจากนั้นสไลด์คอนฟลิกต์ค่ะแท่งข้างล่างเป็นสีม่วงเนาะโอเคดังนั้นตรงนี้ค่ะระบุเป็นสีม่วงอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ค่ะทำงานได้ละก็คือระบุนี้ค่ะตามสีของสไลด์เนี่ยเป็นสีม่วงด้านบนเป็นสีแดงค่ะนำเข้ามาทางสีแดงด้านบนนั่นเองตรงนี้ค่ะก็เป็นกรอบสีแดงเนาะก็ใช้ได้ละแต่ยังไม่มีพลังงานนั่นเองโอ้เกือบลืมไปเลยค่ะก็เดินสายค่ะต่อพลังงานมาเลยเราก็ต่อท่อน้ำมาเลยค่ะส่วนด้านบนนี้คือท่อพลังงานใช่ไหมโอเครวมกันให้เป็นสายเดียวกันค่ะจากนั้นก็เชื่อมมันเลยในเครื่องนี้ให้เกิดพลังงานเนาะทั้งน้ำอันนี้ไอเทมคอนดูตผิดสายนี่ต้องเป็นพลังงานกับน้ำค่ะแน่นอนปรับเป็นนำเข้าทั้งคู่ค่ะก็คือกดเอานำออกเนาะทีนี้เราก็จะมีน้ำแล้วก็พลังงานเรียบร้อยทีนี้พลังงานค่ะต้องมาทางด้านนี้ด้วยอ่ะมาเลยแล้วกันเหมือนเดิมค่ะปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นเรื่องนี้ก็จะมีพลังงานมาโอเคใช้ได้ค่ะมาแต่ยูเรเนียมกริดหมดแล้วนั่นไม่ยากเราสามารถใช้คำสั่งค่ะบังคับทำงานโอเคสตาร์ทนี่เดี๋ยวเครื่องก็บดอัตโนมัติได้ต่อไปยูเรเนียมออร์ที่อยู่ในเครื่องนี้เราต้องส่งค่ะมายังเครื่อง Industrial Grinder เครื่องบดนั่นเองต้องเป็นไอเทมคอนดูตเนาะโอเคมาส่งเข้าด้านหน้าดีโอ้ด้านหน้าก็น่าจะได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอก
เหมือนเดิมปรับเป็นนำออก Activate เสมอค่ะตรงนี้ปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นค่ะแต่ทีนี้ในเครื่องนี้ค่ะจาก Mod Mechanism Combiner เนี่ยต้องปรับสไลด์คอนฟิกด้วยด้านหน้าตรงนี้ค่ะปรับเป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุเป็น Output นั่นเองแล้วก็ Eject On เนาะEject On เรียบร้อยค่ะจากนั้นเครื่องนี้ก็มาเลยเหมือนเดิมค่ะนี่ Conflict Slot ตำแหน่งที่ Uranium Ore เข้ามาจะต้องเป็นตำแหน่งนี้ก็เลือกไปค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหน้าปรับเป็นสีเขียวแล้วก็ Auto Input Input ได้อัตโนมัติค่ะโอเคเข้ามาเรียบร้อยทีนี้พอเข้ามาเสร็จเขาก็สามารถที่จะทำงานได้ใจได้ค่ะแล้วนี่ไงยูเรเนียม235ค่ะที่เราต้องการนั่นเองก็อยู่ในนี้นี่ค่ะเดินท่อจาก Refined Storage มาเลยขึ้นมาทางนี้แล้วก็ใส่ทางด้านบนก็ได้ปรับเป็น Importer แล้วกันค่ะก็คือนำผลผลิตที่ได้เนาะกลับเข้าไปยังระบบเก็บของคืนนั่นเองเหมือนเดิมปรับสล็อตค่ะตำแหน่งนี้ด้านบนเนาะตำแหน่งนี้ค่ะปึ๊บก็เป็นด้านบนเช่นเดียวกันออโต้เอาท์พุตค่ะทั้ง2ตำแหน่งเลยออโต้เอาท์พุตเช่นเดียวกันอิมพอร์เตอร์นำเข้าไอเทมสู่ระบบเก็บของแต่ทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะขอเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะก็ปรับเป็นเอาท์พุตแล้วนี่นะนี่เมื่อกี้เป็น14นะคะหือก็เห็นอยู่นะว่าตัวเลขลดลงค่ะไม่ใช่สีฟ้าอ๋อต้องเป็นสีส้มค่ะโอเคโอเคปรับเป็นสีส้มเนาะได้ๆๆเมื่อกี้เรากดผิดเองนั่นแหละลืมไปว่าสีฟ้าเป็นนำเข้าไงสีส้มเป็นนำออกค่ะใช้ได้ค่ะไอเทมค่อยๆออกไปเรื่อยๆแต่การทำงานช้ามากค่ะต้องมีอัปเกรดสปีดใส่ไปปื๊ด4ตัวแบบเน้ทีนี้นี่ค่ะดูดยังไวฮ่าๆใช้ได้แล้วเหลืออยู่2เครื่องสุดท้ายเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องที่สร้างเหมือนขวดเปล่าขึ้นมาเนาะแล้วก็บรรจุยูเรเนียมลงในขวดนั่นเองค่ะโอเคเอ็กพอร์เตอร์ค่ะมาวางเลยนำออกไอเทมจากระบบเก็บของเข้ามาใส่เครื่องนี้ตัวแรกค่ะไวลิตเป็นแพลตค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องมีไวลิตสินะแต่เดี๋ยวตัวไวลิตยังค่อยใส่ทีหลังแล้วกันค่ะจากนั้นปรับเป็นนำออกค่ะแล้วก็นำเข้าส่งต่อระหว่างเครื่องนั่นเองน่าจะใช้ได้นี่ไงคราฟค่ะ1ตัวกับมันตภาพรังสีเอาใส่ไปคืนในนี้โอเคเรียบร้อยค่ะนี่ไงเข้ามาได้ใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะทีนี้เรื่องนี้ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าไม่มีพลังงานนั่นเองเป็นท่อที่แบบทำจากกระจกเนาะแต่เป็นท่อที่ดีที่สุดค่ะใน Industrial Craft ณตอนนี้ที่เราเลือกใช้นั่นเองมาโอเคไม่ระเบิดก็ถือว่าใช้ได้กระจกกระแรงระเบิดปิดไว้ค่ะพลังงานมาแล้วผลิตได้ใช่ไหมโอเคได้เป็นแท่งพลังงานเปล่าแท่งพลังงานเปล่าทรงมานี้นี้ค่ะถูกบรรจุด้วยนิวเคลียร์ของยูเรเนียมยูเรเนียมนิวเคลียร์ค่ะจากนั้นปุ๊บนี่ไงเราก็จะได้เป็นแท่งยูเรเนียมค่ะแบบแท่งธรรมดาแต่ทีนี้ในระบบที่เราใช้ในเครื่องนี้ค่ะมันเป็นควอตหรือว่า4แท่งรวมกันนั่นเองเช่นนั้นเราก็เอาอิมพอร์เตอร์ค่ะวางตรงนี้เลยตามด้วยสายเคเบิลค่ะระบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามีอยู่2อย่างเนาะที่เราต้องช่วยคราฟก็คือเจ้าก้อนยูเรเนียมค่ะที่เป็นแบบเชื้อเพลิงแล้วก็แท่งพลังงานที่เป็นแบบ4แท่งรวมกันหรือว่าเป็นแบบควอตนั่นเองอันนี้ก็ไม่ยากค่ะเราสามารถใช้ระบบของ Refined Storage ซึ่งเป็นระบบการคราฟอัตโนมัติช่วยในส่วนของตรงนี้ได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ